เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่18สิงหาคม2554นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองเป็นลักษณะไซด์เวย์นะคะน่าจะคงความผันผวนอยู่ในระดับสูงหลังจากที่เมื่อวานนี้ดัชนีก็ปิดพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะบวกมากไปกว่าที่เราคาดการไว้เยอะเลยนะคะบวกไปประมาณ 16.49 จุดนะคะปิดที่ 1,093.51 จุดเพราะฉะนั้นวันนี้เรามองว่ากรอบการฟื้นตัวต่อถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการปรับขึ้นทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 1,100 จุดเนี่ยคิดว่ากรอบอาจจะจำกัดมากขึ้นความเสี่ยงทางลงก็ยังมีอยู่นะคะเนื่องจากว่าปัจจัยภายนอกก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าไปในเชิงบวกที่ชัดเจนมากนักนะคะจะทำให้ตลาดมีความผันผวนนะคะอย่างเช่นตลาดดาวโจนส์เมื่อวานนี้เนี่ยค่อนข้างผันผวนเยอะนะคะในที่สุดปิดไปแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะคะบวกไป 4.28 จุดนะคะนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลกับภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะยังคงสงสัยอยู่เรื่องของการกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะในขณะที่การแก้ไขปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความคืบหน้าในเชิงบวกที่ชัดเจนมากนักนะคะที่ว่าน่าจะเป็น2ปัจจัยหลักกดดันการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกต่อไปอีกระยะนึงนะคะตัวราคาน้ำมันดิบเองในตลาดไนเม็กซ์เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นไป93เซนต์นะคะปิดที่ 87.58 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะได้อานิสงส์จากตัวเลขสต็อกน้ำมันเบนซินเนี่ยเข้ามาที่ดิ่งลงเนี่ยเข้ามาช่วยผลักดันตัวระดับราคาถึงแม้ว่าการประกาศตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบออกมาจะเพิ่มขึ้นก็ตามนะคะทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนยังคงมีความกังวลต่อภาพการชะลอตัวทางเศรษฐกิจมาบดบังการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่แรงๆด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราเองเนี่ยเราถือว่าเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือแรงซื้อกลับของนักลงทุนต่างชาตินะคะหลังจากที่ขายสุทธิมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้กลับมาซื้อสุทธิเป็นวันแรกนะคะที่ 2.5 พันล้านบาทนะคะถือว่าค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ยังคงสถานะซื้อสุทธิในตลาดอนุพันธ์ต่อเนื่องเป็นวันที่3นะคะอย่างที่เรียนไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่ายังเป็นสัญญาณที่ดูดีขึ้นสำหรับเรื่องของกระแสเงินลงทุนที่เข้ามาในตลาดหุ้นบ้านเรานะคะน่าจะเป็นตัวช่วยประคองการอ่อนตัวได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนของเราในระยะสั้นเรายังคงเน้นการเก็งกำไรต่อไปนะคะอาจจะต้องเลือกหุ้นรายตัวมากขึ้นเรายังคงชอบหุ้นที่มีปันผลในเกณฑ์ดีรองรับนะคะแล้วก็หุ้นที่มองว่าน่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐเป็นหลักนะคะพอร์ตสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเนี่ยเรายังคงไว้ที่ 50% นะคะเพื่อรอความคืบหน้าของสถานการณ์นะคะหุ้นที่เราคงไว้ในพอร์ตนะคะจะมีตัว CPF นะคะตัว Land House นะคะตัวนี้มีปันผล17สตางค์นะคะ XD ในสัปดาห์หน้านะคะอาจจะถือรอปันผลได้นะคะตัว K Bank นะคะเป็นหุ้นหนึ่งในท็อปพิกของแบงค์ที่เราค่อนข้างชอบนะคะMCOT นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราค่อนข้างชอบจากผลประกอบการที่ค่อนข้างดีแนวโน้มก็ค่อนข้างดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคาดการเรื่องของเงินปันผลอีกประมาณ1บาทนะคะให้ยิวค่อนข้างดีเหมือนกันเราเก็บไว้ในพอร์ตก่อนนะคะที่ปรับออกไปมี2ตัวนะคะที่ก็จะมีตัว Abigo High Tech แล้วก็ตัว Mint นะคะปรับตัว Asia Soft หรือว่า AS เข้ามาแทนในวันนี้นะคะเก็งกำไรบน Fair Value ที่ 14.10 นะคะอันนี้เป็น Fair Value ก่อนปรับประมาณการขึ้นนะคะเนื่องจากนักวิเคราะห์ของเราอยู่ระหว่างการปรับประมาณการนะคะมองว่าเห็นการเติบโตที่จะมีมากขึ้นค่อนข้างมากนะคะหลังจากที่จะเปิดบริษัทหลังจากที่เปิดบริษัทในอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะคะก็คาดการว่าน่าจะมีการปรับประมาณการขึ้นทั้งในส่วนของประมาณการกำไรแล้วก็ราคาพื้นฐานนะคะตอนนี้ราคาพื้นฐานเดิมที่14.10 ก็ยังมีอัพไซด์อยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็ยังคงแนะนำซื้อค่ะ